สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่9เดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade นะครับบอกกับนักทุนไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ FP Markets ของเราเขามีให้บริการแล้วใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าจะแอดไลน์ ID ที่อยู่ตรงแคปชั่นด้านล่างนี้เพื่อติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นกับกระผมครูเปานะครับทุกท่านเราพานักทุนไปดูข่าวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองจากสำนักข่าว TNN World กันก่อนเลยครับจอห์นลีอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจของฮ่องกงวัย64ปีได้รับให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเขตบริหารพิเศษของจีนตามความคาดหมายแล้วเมื่อช่วงสายของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับโดยได้รับคะแนนการเลือกตั้งที่จัดขึ้นแบบปิดที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการในฮ่องกงจำนวน 1,416 คะแนนหรือว่าคิดเป็นมากกว่า 97% ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่เกือบ 1,500 คนส่วนใหญ่เนี่ยสนับสนุนประเทศจีนครับคุณลีนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครเพียงผู้เดียวแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนใหญ่แถลงระบุว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ25ปีการก่อตั้งฮ่องกงเขตบริหารพิเศษของจีนพวกเราต้องร่วมกันคงไว้ซึ่งหลักปกครอง1ประเทศ2ระบบไว้ให้มั่นคงครับนี่เป็นข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศฮ่องกงนะครับทีนี้เรามาดูกันฝั่งของรัสเซียยูเครนครับนักทุนสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าบิลส์เบิร์นนะครับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA กล่าวไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเชื่อว่าเขาอาจจะไม่แพ้ในวิกฤตยูเครนแล้วก็กำลังเพิ่มกำลังเป็น2เท่าเลยผู้อำนวยการ CIA เผยว่าแม้กองทัพรัสเซียจะล้มเหลวในการยึดครองกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและการต่อสู้เพื่อรุกเข้าสู่แนวหน้าของสงครามในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกเฉียงใต้แต่ประธานาธิบดีปูตินก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองของเขาที่ว่ากองทหารรัสเซียสามารถเอาชนะกองกำลังของยูเครนได้คุณเบิร์นส์นะครับระบุว่าเขาคิดว่าตอนนี้เนี่ยปูตินมั่นใจแล้วว่าการเพิ่มกำลังเป็น2เท่าจะช่วยให้กองทัพรัสเซียเนี่ยรุกคืบยูเครนได้พร้อมกล่าวว่า CIA และหน่วยข่าวกรองชาติตะวันออกอื่นๆไม่พบสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียเนี่ยพร้อมที่จะปรับใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเพื่อให้คว้าชัยเหนือยูเครนครับข่าวต่อมาครับนักทุนไปดูกันที่เซี่ยงไฮ้ครับตัวนี้เหมือนจะเป็นข่าวดีนะครับผมเจ้าหน้าที่เซี่ยงไฮ้เผยไม่พบเชื้อโควิด-19กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่นอกเหนือจากโอมิครอนที่ยังเป็นสายพันธุ์หลักเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของนครเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนเปิดเผยว่าจากการระดับพันธุกรรมหรือว่า DNA ไม่ปรากฏไวรัสเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ใหม่หลังเกิดการระบาดล่าสุดในเซี่ยงไฮ้เจ้าตันรองผู้อำนวยการคณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ระบุว่ายืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่215คนและไม่แสดงอาการ 3,760 คนในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในนครเซี่ยงไฮ้215คนมีถึง80คนในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมแบบปิดและจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ 3,760 คนมีถึง 3,749 คนอยู่ในพื้นที่ควบคุมแบบปิดแล้วก็ส่วนอีก11คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้โรงพยาบาลยังปล่อยตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 941คนและผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากการเฝ้าสังเกตอาการ 9,839 คนและพวกเขาจะกลับเข้าสู่เขตชุมชนเพื่อสังเกตอาการอีกครั้งอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการลำดับพันธุกรรมของไวรัสพบว่าสายพันธุ์หลักที่ระบาดในนครเซี่ยงไฮ้ยังคงเป็นโอมิครอนและทางการเซี่ยงไฮ้ได้ดำเนินการจัดระดับทางพันธุกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งให้ผลออกมาว่าโอมิครอน BA.2 แล้วก็ BA.2.2 ยังคงระบาดในเซี่ยงไฮ้และเท่าที่ผ่านมายังไม่พบสายพันธุ์ใหม่ที่นอกเหนือจากสายพันธุ์ดังกล่าวเหล่านี้ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่มีการรายงานเข้ามาขอบคุณครับ